เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์กันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านค้ากิจการหรือพาณิชยกิจที่เขายกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับพาณิชยกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ก็ได้แก่1การค้าเร่การค้าแผงลอยตรงนี้ถือว่าไม่ได้เป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่มีหลักแหล่งประจำเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์2พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล3พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น4พาณิชยกิจของกระทรวงทบวงกรม5พาณิชยกิจของมูลนิธิสมาคมสหกรณ์6พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตามปว141ลงวันที่1พฤษภาคม2515นะครับนี่คือใน6พาณิชยกิจหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ